เทคเนี่ยย่อมาจากตัว T เนี่ยเป็น TED T ตัวแรกย่อมาจากเทคโนโลยีนะครับต่อมาก็เป็น Entertainment แล้วก็ Design ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับนี่มีป้ายโอเคเป็นมหาวิทยาลัยของผมเองนะครับสมัยเรียนปริญญาตรีนะครับก็วันนี้จะมาทำ TEDx หอการค้านะครับ TEDx UTTC TEDx คืออะไรเป็นกิจกรรมสมัยผมทำเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วเทสก็เป็นงานทอล์กระดับโลกนะครับที่เราสามารถขอไลเซนส์มาทำได้นะครับนี่เล่าตอนประสบการณ์ตอนทำเทสให้ฟังหน่อยครับตอนทำหน้าที่อะไรบ้างครับตอนเทสให้ฟังนะก็ทำเป็น Head of Event ครับนั่นน่ะแล้วไงต่อครับ Head of Event นี่ทำอะไรบ้างครับก็มั่วเรื่อยๆนี่ไอ้เอาสาระดีไม่เอาความจริงเอ้ยเอาสาระก็คือแบบว่าก็ทำก็จัด exhibition นะฮะแล้วก็ exhibition นี่คืออะไรครับ exhibition นี่คือเป็นนิทรรศการที่ที่น่ารักนั่นแหละแต่เราตีโจทย์ออกมาจากท้องนะครับว่าแต่ละท้องเนี่ยผู้ฟังเขาจะได้รับประสบการณ์ทางหูทางความรู้สึกใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ความไม่ได้สัมผัสสาระที่สุดเราดึงเอาสิ่งที่มันเป็นข้อคิดในหัวเอามาให้สัมผัสได้ตอนทำนี่ใช้ธีมอะไรครับตอนใช้ธีมตอนนี้ใช้ธีมอะไรวะถ้ามึงตอบไม่ได้นี่คือมึงทำนั่นใช้ธีมอะไรวะลงลุกของมีA few moments later มันมีหลายเอ็กซิบิชันแต่ว่ามีทีมอะไรวะเฮสเลดของจริงแน่นอนดีโอเคครับตอนทำแล้วรู้สึกว่าเรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้เยอะมากครับก็ทางการทำงานกับคนอื่นการบริหารเวลาของตัวเองนั่นนะครับตอนผมทำอยู่คิวเรเตอร์นะครับตอนทำเนี่ยเทสเนี่ยมันมีหลายหน้าที่มากๆเลยแต่ว่าจะมีไกด์ไลน์ของตัวเทสใหญ่ให้เหมือนกันว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างทำอะไรบ้างเนี่ยครับคิวเรเตอร์จริงๆมันแปลว่าเอกลักษณ์นะครับจริงๆก็เป็นเหมือนคนประสานงานกับสปีกเกอร์แต่จริงๆใช้คำว่าคิวเรเตอร์เพราะว่าเหมือนว่าสปีกเกอร์แต่ละท่านเป็นเหมือนแบบของที่จะอยู่ในโชว์แสดงของในพิพิธภัณฑ์แล้วเราทำหน้าที่ปัดฝุ่นให้ดีที่สุดครับโอเคเทสคืออะไรเทสย่อมาจากจริงๆแล้วเทสอ่ะมันมี2เทสก็คือมีเทสธรรมดาเทสทอกับเทส X นะครับตัวเทสเนี่ยย่อมาจากตัว T เนี่ยเป็น TED T ตัวแรกเนาะย่อมาจากเทคโนโลยีนะครับต่อมาก็เป็น Entertainment แล้วก็ Design ครับพอเทสทำไปสักพักนึงก็คิดว่ามันอยู่แค่3หัวข้อนี้ไม่ได้แล้วควรแพร่กระจายไปให้กับแนวคิดอื่นๆก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเทส X นะครับเทส X เนี่ยก็คือเป็นการซื้อไลเซนส์ให้กับไม่ใช่ซื้อไลเซนส์ดีเป็นการขอไลเซนส์ในตัวเทสใหญ่แล้วก็เอาไปจัดที่อื่นได้ทุกมุมโลกเลยครับแล้วตอนนี้ก็แบบมีการจัดเทสเยอะมากๆมากมากเลยครับบนโลกนี้ซึ่งหอการค้าก็เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเป็นอาสาสมัครไม่มีใครได้เงินทำเพราะว่าอยากทำเพราะว่าใจรักทำเพราะว่าเชื่อในอุดมการณ์ของเทสนะครับผมก็คือการไอเดียเวิร์สเปดดิ้งนะครับก็คือการเผยแพร่ไอเดียที่คุ้มค่าและควรค่าในการเผยแพร่ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จริงๆมีคูลเลตนะครับคูลเลตก็คือการแบบเหมือนการคุยกับสปีกเกอร์เพื่อหาไอเดียมาร้อยเรียงให้มันงดงามแล้วก็ออกมาเป็นทอล์กนะครับผมมีคุยกับสปีกมี potential speaker 2ท่านที่เราจะมาคุยกันวันนี้ซึ่งเราจะไม่โชว์หน้าให้เห็นนะครับว่าเขาคือใครแต่ว่าเราจะไปถ่ายการกระบวนการทำงานให้ดูนะครับA few moments later. โอเคครับเมื่อกี้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็มีสปีกเกอร์เป็นคูเรเตอร์แปลนะครับในเทสที่รู้มา Mass of UTTC ครั้งนี้ครับเขาคือด้านหลังของครีเอเตอร์เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นการทำสคริปต์หรือว่าเป็นการทำให้ท้อมันยังไงครับแต่ว่าครีเอเตอร์เป็นเกือบเสมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวของสปีกเกอร์ให้เขาดึงตัวตนของตัวเองให้ได้ออกมาได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเรื่องใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบทรงพลังมากแต่ว่าอย่างน้อยเราอยากได้ประสบการณ์ที่แบบมีชิ้นเดียวบนโลกนะครับจากคน
70จะเป็นล้านๆคนนะครับแต่มันจะมีประสบการณ์ของเขาคนเดียวที่เขาสามารถพูดได้นะอันนี้ก็คือหน้าที่หลักของครีเอเตอร์ของ TEDx นะครับผม TEDx เหรอใช่ครับก็วันนี้ครับก็ทำเสร็จไปแล้วครับก็เป็นการครีเอเตอร์ยอดครับ1วันนะครับที่ของการจริงก็ตื่นจริงๆการเป็นครีเอเตอร์ก็อย่างที่บอกจริงๆมันมีหน้าที่หลายอย่างก็มีครีเอเตอร์มีอีเวนต์อะไรเงี้ยครับโดยกฎของ TED จริงๆแล้วอุดมการณ์ของ TED ก็คือการสร้างคอมมูนิตี้นะครับให้มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆโดยผ่านรูปแบบของงานทอล์กไอเดียเวิร์สเปดดิ้งก็คือไอเดียที่แบบคนค่ายกับการเผยแพร่นะครับผมก็วันนี้ก็ได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งพร้อมกับคนขาเป๋1คนตรงเลยขาตรงเลยกล้องมาปุ๊บขาตรงเลยอ๋อเหรอครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่างานจะออกมาเป็นยังไงใครจะได้เป็นสปีกเกอร์บ้างก็เดี๋ยวสรุปนะครับวันนี้กว่าจะทำออกมาเป็น TEDx Talk 1 Talk นะครับก็ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณนึงเลยครับซึ่งมันไม่ได้ออกมาแบบว่าเลือกสปีกเกอร์มีสปีกเกอร์แล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบในการนำเสนอเลยแต่ว่ากว่าจะออกมาเป็นทอล์กเทสทอล์ก1ทอล์กอะครับเราใช้เวลาในการซ้อมเยอะมากๆเลยเพราะว่าเทสเชื่อในการแบบมีสคริปต์อะครับเราก็เบสออนสคริปต์แล้วก็เพื่อให้ได้แก่นของเรื่องนะครับในการทำทอล์ก1ทอล์กครับผมโอเคมันก็จะมีพวกที่เราควรจะรู้ก็พวก key takeaway อะครับการทำทอล์กแต่ละทอล์กเนี่ยควรมีแก่นเรื่องที่ไม่เยอะก็คือ1ถึง2แก่นก็น่าจะเยอะประมาณนึงแล้วครับไม่ควรเกิน2แก่นถ้าทางให้ดีก็คือมีแค่แก่นของเรื่องแค่แก่นเดียวแล้วก็หาเรื่องมาร้อยเรียงให้มันครบให้มันสอดคล้องกับแก่นเรื่องนั้นนะครับให้แก่นเรื่องมันชัดไปอีกนะครับผมก็เหตุผลที่ต้องมีสคริปต์เพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดเรื่องที่แบบตอนซ้อมแล้วมีเรื่องนึงที่แบบมันดีมากแล้วไม่อยากให้เสียเรื่องนั้นไปนะครับการไม่ทำสคริปต์เนี่ยมันก็จะอาจจะส่งผลทำให้เสียคอนเทนต์ที่มันดีตรงนั้นได้ครับก็เลยต้องมีสคริปต์แล้วก็ซ้อมตามสคริปต์เนี่ยบางสปีกเกอร์แต่ละท่านบางท่านเนี่ยซ้อมเป็นเดือนบางท่านแบบซ้อมจนแบบท่องได้ซ้อมแบบกินนอนอยู่กับมันนะครับก่อนกว่าจะมาขึ้นเวทีแต่ละครั้งนะครับ